สถานการณ์ภาพรวมของปัญหายาเสพติดในบ้านเราเนี่ยสถิติในภาพรวมมันเป็นยังไงคะก็เดี๋ยวก่อนจะให้เห็นภาพรวมขอเป็นแบ่งเป็นมิติแล้วกันนะครับมิติของรูปแบบนะครับรูปแบบของการลักลอบลำเลียงยาเสพติดผมยืนยันนะครับว่าแหล่งผลิตยาเสพติดไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดอยู่ที่บ้านเราแหล่งยาเสพติดอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านทางตอนเหนือของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบในการลักลอบลำเลียงยังคงเหมือนเดิมครับยังคงใช้คาราวานของคนชนชาติพันธุ์ลักลอบลำเลียงข้ามชายแดนมาพักที่ชายแดนแล้วก็มีพ่อค้าคนกลางไปลักลอบลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นในแล้วก็ลงพื้นที่ในระดับชั้นในแล้วก็ภาคใต้แล้วก็กระจายยาเสพติดนะครับผมเรียนว่าปัญหาบ้านเราปัญหายาเสพติดที่บ้านเราคือปัญหายาบ้านะครับยาเสพติดที่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านมีทั้งเฮโรอีนไอซ์เคตามีนแล้วก็ยาบ้านะครับเฮโรอีนไอซ์เคตามีนยาเหล่านี้บ้านเราไปทางผ่านครับไปสู่ประเทศออสเตรเลียไปไต้หวันไปฮ่องกงนะครับไปมาเลเซียแต่ว่าปัญหาที่เป็นบ้านเราขณะนี้คือปัญหายาบ้ารูปแบบยังคงเหมือนเดิมครับส่วนมิติของการเอาเรื่องระบาดแล้วกันครับเรื่องระบาดก็ยังขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าการแพร่ระบาดของยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้าเนี่ย มันลงไปถึงชุมชนนะครับลงไปถึงชุมชนแทบผมว่าแทบจะทุกชุมชน มีการกระจายตัวของยาเสพติดนะครับรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งก็คือมิติอีกมิติหนึ่งครับมิติของมาตรการนะครับเมื่อเราทราบสถานการณ์แล้วว่ารูปแบบการลักลอบลำเลียงอย่างไรสถานการณ์การในบ้านเราเป็นอย่างไรมาตรการที่ทางรัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านเป็นโดยตำแหน่งท่านเนี่ยท่านเป็นประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยมีผมเป็นเลขาของประธานของคณะนี้ซึ่งจะต้องขับเคลื่อนจะต้องกำหนดทิศทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดท่านรัฐมนตรีได้ให้ทางปปส.นะครับได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเมื่อเราทราบว่ายาเสพติดเนี่ยมันเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับกลไกปกติที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจฝ่ายปกครองตำรวจตะเวนชายแดนที่ช่วยทำเนี่ยผมว่าตอนยังไม่เพียงพอครับเราก็ผมได้นำเสนอท่านนายวนตรีผ่านบอร์ดปปส.เมื่อวันที่1ธันวาปี66ครับเราใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดมาตรา5วงเล็บ10ประกาศพื้นที่เขตจำเป็นและเขตควบคุมและจำเป็นเร่งด่วนเป็นพิเศษก็คือกล่าวคือเราซีลพื้นที่ชายแดนครับเรามีสถิติครับว่ายาเสพติดที่เข้ามาพื้นที่ชั้นในของเราเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างนะครับทางเหนือจะเข้าที่เชียงใหม่กับเชียงรายแล้วก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเข้าที่จังหวัดนครพนมนั่นคือวันที่1ธันวาปี66นะครับปรากฏว่าวันที่1ธันวาปี66จนถึงปัจจุบันเราจับยาเสพติดได้660ล้านเม็ด660ล้านเม็ดครับเมื่อเปรียบเทียบกับในห้วงเวลาเดียวกันปรากฏว่าจับได้แค่420เพราะฉะนั้นเห็นว่าเราจับเพิ่มขึ้น240ล้านเม็ดแสดงว่าประสิทธิภาพในการสกัดกั้นยาเสพติดตามมาตรา5วงเล็บ10ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้ทางกองทัพเรามอบหมายภารกิจนี้ให้กับทางเหนือกองทัพภาคที่3ทางอีสานให้กองทัพภาคที่2แสดงว่ามันฟังก์ชันมันมีประสิทธิภาพครับโดยท่านแม่ทัพมีประสิทธิภาพปรากฏว่ายาเสพติดก็ไปเริ่มเข้าที่จังหวัดตากซึ่งเราไม่ค่อยเคยเห็นจากที่แม่ฮ่องสอนเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนเส้นทางครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปเข้าที่เลยบ้างบึงกาฬบ้างไปเข้าที่อุบลบ้างครับเมื่อวันที่ผมก็ได้นำเสนอบอร์ดปปส.เมื่อคราวประชุมมีท่านรองพีรพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแทนท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายก็ผมก็ได้นำเสนอบอร์ดปปส.เสนอซีลพื้นที่ใช้มาตรา5วงเล็บ10เหมือนกันนะครับซีลพื้นที่ชายแดนเพิ่มเติมเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นก็เพิ่มที่จังหวัดตากครับแม่ฮ่องสอนน่านพะเยาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เลยบึงกาฬหนองคายนครมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีรวมแล้วเราซีลพื้นที่13จังหวัดครับว่าไปก็คือภาคเหนือทั้งหมดแล้วก็ทางอีสานทั้งหมดครับเพื่อและภารกิจก็เช่นกันครับมอบให้กับทางเหนือก็มอบให้กองทัพภาคที่3ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มอบให้กองทัพภาคที่2ก็จะเห็นว่าการสกัดกั้นมีประสิทธิภาพและก็จับกลุ่มมากขึ้นครับผมก็เชื่อว่าในขณะเดียวกันครับในภาคในส่วนของเข้ามาในบ้านเราแล้วบ้านเราแล้วก็คือคนเสพพ่อค้าต่างๆพ่อค้ารายย่อยพ่อค้ารายใหญ่ต่างๆขณะนี้ปัญหาที่
คุณบอลพูดที่ถูกเลยครับก็คือมันมีคนที่ติดยาเสพติดครับแล้วก็รั่วเริ่มคุ้มคลั่งทำร้ายร่างกายพ่อแม่เผาบ้านเผาอะไรมีข่าวทุกวันครับทุกวันใช่ครับมาที่1ธันวาเราก็ทำโครงการควิกวินนะครับเราสำรวจว่าคนติดยาเสพติดที่ไม่สามารถอยู่ในชุมชนได้เลยเนี่ยประมาณกี่คนตอนนั้นเราสำรวจได้ประมาณ 4,414 คนตอนปีที่แล้วครับ1ธันวาคม66ครับ1ธันวาคม66เป็นโครงการควิกวินที่เราต้องรีบทำเอาคนเอากลุ่มคนเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการบำบัดให้เกิดความสมบูรณ์ให้ได้ก็ปรากฏว่าเราทำครบแล้วครับแต่ก็ยังมีอย่างที่ผมว่าก็ยังมีในระบบอยู่ก็ได้เสนอท่านนายกรัฐมนตรีว่าเอามาเรามาดูแหล่งแพร่ระบาดแล้วกันว่ามันอยู่ที่จังหวัดไหนมากที่สุดก็ปปส.ร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็จับเข่าคุยกันกระทรวงสุขครับจับเข่าคุยกันแล้วก็เราตกลงร่วมกันว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดขณะนี้มันอยู่ที่25จังหวัดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคเหนือส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประกับครับขอโทษครับส่วนใหญ่จะอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ12จังหวัดเลยแล้วก็ภาคอีสานแล้วก็กระจายทั่วทั้งประเทศประมาณ25จังหวัดผมก็ได้นำเสนอบอร์ดปปส.เช่นกันครับว่าเราต้องทุ่มเทสรรพกำลังลงไปที่25จังหวัดนี้แล้ว5ที่เหลือ50 52จังหวัดเนี่ยกลไกของจังหวัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดเนี่ยผู้ว่าราชการนั่งหัวโต๊ะเนี่ย52จังหวัดเนี่ยกลไกสามารถจะดำเนินการได้แต่25จังหวัดเนี่ยรัฐต้องลงไปช่วยแล้ว